ค่ะกับการเม้นกันไปเม้นกันมาเราก็ยังไงบ้างเรื่องราวมันเป็นยังไงเราอยู่ในสมรภูมิจริงๆจะว่าหนิงไปยุ่งเรื่องเขาก็ได้ค่ะก็ยอมรับผิดว่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็นความหวังดีนะจริงๆหนิงก็ยังคงยืนยันว่าสิ่งที่หนิงทำอะไรหลายๆเรื่องเนี่ยหนิงมีเจตนาที่หวังดีล้วนๆเลยจริงๆมันเกิดเริ่มต้นมันเกิดจากคนมาถามเราเกี่ยวกับข่าวนะคะคือหนิงว่าหนิงขออนุญาตว่าหนิงอ่ะไม่อยากลงในดีเทลอะไรเยอะแยะมากมายที่จะไปทำให้แบบว่าเกิดความเข้าใจผิดและให้พี่พีเคต้องมาตอบคำถามอะไรใดๆอีกคือในส่วนหนิงเองในที่เป็นพี่เป็นน้องพี่พีเคเป็นพี่เป็นเพื่อนที่ต้องยอมรับว่าหนิงก็สนิทมากๆคนนึงส่วนโยเองก็เป็นน้องสาวที่ก็สนิทมากๆคนนึงเราอ่ะอยู่ในฐานะที่เป็นคนตรงกลางแล้วก็รับรู้ปัญหาเอาว่าเรียกใช้คําว่าอินดีเทลละกันแต่ว่าขอไม่ลงดีเทลเนาะแล้วก็ไม่เข้าข้างใครใดๆทั้งสิ้นคือปัญหาทุกปัญหาเวลามันเกิดขึ้นนะคะถ้าเรารักใครแล้วเราคงไม่อยากปล่อยให้ใครเนี่ยเกิดความผิดพลาดเนอะถ้าอะไรที่เราเตือนได้เราก็อยากจะเตือนเพราะถ้าวันหนึ่งถ้าเราไม่เตือนแล้วมันเกิดความผิดพลาดอะไรลงไปแล้วมันเกิดอะไรที่รุนแรงอ่ะแล้วย้อนกลับมาได้แล้วบอกทำไมวันนั้นเราถึงไม่ทำสิ่งนี้หนิงไม่อยากรู้สึกแบบนั้นอย่างข้อความที่เราบอกว่าแบบนึงก็เอาไปอะไรอย่างเงี้ยที่เราจีนใจตรงนั้นอะไรเงี้ยอันนั้นเราไปอ่านเจอก็มันคือมันคงแค่มีอีกหลายๆดีเทลที่เรารู้สึกอาจจะเป็นความรู้สึกของเราก็ได้ถ้าจะบอกว่าทั้งหมดถ้ามันจะทำให้เกิดกระบวนการอะไรใดๆที่มันเกิดดราม่าเพิ่มขึ้นไปมันอาจจะเป็นสิ่งที่หนิงคิดไปเองคนเดียวหรือรู้สึกไปเองคนเดียวก็ได้แต่ทั้งมวลหนิงก็จะบอกว่าหนิงหวังดีแล้วก็ถามว่ามันจี๊ดไหมมันก็จี๊ดแหละมันก็จี๊ดเหมือนกันมันก็รู้สึกไม่ค่อยดีกับประโยคนี้เพราะหนิงผู้หญิงทุกคนมีศักดิ์ศรีผู้หญิงทุกคนมีความที่หนิงไม่อยากให้ใครมาทำร้ายเพศแม่เลยอ่ะไม่ว่าจะด้วยคำพูดอะไรใดๆแล้วก็ถ้าใครที่ไม่รู้อะไรบางทีก็แล้วคิดว่ารู้บางทีถ้ามันวิพากษ์วิจารณ์กันในมุมที่ไม่น่ารักอ่ะหนิงว่ามันก็ไม่โอเคหนิงแค่รู้สึกว่าวันนั้นหนิงเองหนิงก็แค่อยากจะปกป้องน้องหนิงเท่านั้นเองอย่างพอข่าวมันออกมาแล้วเราได้คุยกับพี่พีเคนะครับว่าเป็นยังไงเพราะหลายคนมองสึกว่ามันแบ่งฝ่ายแบ่งข้างกันเป็นไม่หนิงไม่มีทางแบ่งข้างใดๆเลยถามว่ามีโอกาสคุยไหมมีโอกาสคุยในแชทอะนะคะแล้วก็ยังยืนยันเสมอว่าเราจะการแบ่งข้างเนี่ยต้องใช้คำว่าเราจะไม่แบ่งข้างว่าเขาเลิกกันแล้วเขาไม่ได้รักกันแล้วเราจะต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งหนิงขอยืนข้างสิ่งที่ถูกต้องหนิงขอยืนข้างสิ่งที่ถูกต้องแล้วหนิงก็จะพูดกับพี่พีเคเสมอว่าถ้าวันหนึ่งที่พี่มีสติขึ้นมาแล้วพี่คิดอะไรได้แล้วถ้าวันนั้นอ่ะหนิงอวยยศพี่อย่างเดียวแล้วทำอะไรก็ได้ตามที่พี่อยากจะให้หนิงพูดให้หนิงทำวันนั้นอ่ะพี่คิดได้พี่มองกลับมาถ้าเป็นหนิงจะไม่คบคนคนนั้นเลยวันนี้จะเกลียดหนิงก็คือเกลียดหนิงไปได้เลยหนิงยอมให้เกลียดหนิงยอมแบบยอมห้องอ่ะหนิงว่าหนิงก็ห้องหลายทีแล้วอ่ะในหลายๆเรื่องกับสิ่งที่หนิงไปยุ่งเรื่องคนอื่นอ่ะก็ห้องหลายทีแล้วก็ยอมห้องอีกครั้งนึงแต่แค่รู้สึกว่าแบบหนิงรักหนิงเป็นห่วงหนิงอยากให้แบบพี่พีเคเป็นคนน่ารักมากพูดเลยเป็นคนน่ารักมากๆแล้วในกรณีของพี่ชายที่เขาออกมาโพสต์ฟาดเราตรงนี้เรากลัวจะมีปัญหากันอันนั้นหนิงว่าในส่วนของหนิงขอไม่ยุ่งดีกว่าหนิงขอไม่เอ่ยไม่ไปพาดถึงบุคคลที่3ดีกว่านะคะเพราะว่าส่วนตัวหนิงเองแล้วเนี่ยหนิงว่าหนิงเอาแค่ตัวหนิงกับพี่พีเคที่เป็นพี่ที่รักเป็นคนที่สอนหนิงคอยดูแลหนิงในเรื่องของการทำงานอะไรหลายๆเรื่องแล้วก็เวลาในวันที่หนิงมีปัญหาพี่เขาก็รับรู้ปัญหาหนิงมาตลอดแล้วก็รับรู้ว่าความเจ็บปวดของผู้หญิงคนนึงที่ต้องเจอมันคืออะไรเอาแค่หนิงกับพี่พีเคพอกับคนอื่นไม่ได้เกี่ยวกับหนิงค่ะคือพี่หนิงก็คือเห็นข้อความที่ทั้งหมดที่เขาโพสต์เรียบร้อยกล่าวมาเห็นค่ะเห็นค่ะแต่ว่าหนิงถึงบอกแล้วว่าตัวหนิงเองหนิงเอาแค่หนิงกับพี่พีอย่างเดียวข้อความเหล่านี้ไม่สบายใจหรอกไม่เลยค่ะไม่เพราะหนิงอย่างที่บอกนะคะว่าคนที่ทำจะทำให้หนิงรู้สึกดีใจหรือเสียใจหรือรู้สึกแบบอยากจะคุยอยากจะพูดคุยก็คือพี่พีเคค่ะพี่ว่ามันเรื่องมันแบบบานปลายคือมันก็บานปลายแหละแต่หนิงเชื่ออยู่ลึกๆนะที่หนิงได้มีโอกาสคุยพี่พีเคเขาก็รู้สึกผิดในสิ่งที่เขาทำลงไปแล้วแหละแต่
แต่เพียงแต่ว่าก็เมื่อคนที่เขารู้สึกผิดแล้วอ่ะก็เดี๋ยวเราก็รอดูว่าเดี๋ยวพี่เขาก็ต้องแก้ไขอะไรแล้วการที่หนิงพูดอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าหนิงจะเข้าข้างพี่พีเคนะหนิงพูดตามเหตุและตามผลของความเป็นจริงเพราะว่าในเรื่องของปัญหาเวลามันเกิดขึ้นน่ะการที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราผิดหรือเราไม่ผิดบางทีมันก็ต้องใช้เวลาในการคิดทบทวนนิดนึงส่วนกำลังใจเนี่ยหนิงเชื่อว่าทุกคนที่อยู่รอบๆตัวพี่เขารวมถึงกระทั่งหนิงทุกคนที่อยู่ในรายการส่งกำลังใจให้เขาเสมอแล้วก็อยากให้พี่อ่ะกลับมาเป็นพี่คนเดิมที่เป็นที่รักของทุกๆคนเร็วๆแค่นั้นเองกำลังใจกับการที่ตอบไปเพราะว่าพอตอบไปแล้วคุณก็มองว่าอ้าวแล้วสิ่งที่ผ่านมาของเราเองหมายถึงตัวหนิงเองใช่ไหมหนิงลำบากใจมากเพราะว่าหลายๆเรื่องอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่พอมันเกิดขึ้นมามันก็หนิงถึงบอกว่าหนิงไม่ได้เข้าข้างใครหนิงพูดบนเหตุและบนผลของความที่ถูกต้องแล้วหนิงก็ไม่อยากให้ใครคือหนิงว่าผู้ชายแทบทุกคนแหละถ้าวันนึงที่เราอ่ะคิดว่าเราผิดในเรื่องของการนอกใจแล้วอ่ะมันก็คือการที่ไม่ให้เกียรติกับคนที่อยู่ด้วยกันแล้วฉะนั้นเมื่อถ้ามันผิดตรงนี้แล้วอ่ะแล้วรู้ว่าผิดเราต้องยิ่งถนอมแล้วแก้ไขให้สิ่งที่มันจะมุกออนต่อไปข้างหน้าให้มันเป็นเรื่องที่ดีขึ้นแต่ไม่ใช่แบบดึงแล้วกลายเป็นว่ามันก็วนอยู่แบบนี้แล้วมันก็ไม่จบแล้วจริงๆอ่ะบางทีหนิงออกมานั่งสัมภาษณ์แบบนี้หรือบางทีพี่ๆทุกคนเห็นน้องแบบดูสตรองดูแข็งแรงดูแบบหน้าแบบนิ่งๆได้รู้กันไหมว่าจริงๆข้างหลังอ่ะพวกเราอ่ะอ่อนแอแล้วพวกเราบอบบางขนาดไหนแต่เราแค่ไม่ได้แสดงออกไปให้ใครรู้เท่านั้นเองดังนั้นตรงนี้เนี่ยหนิงถึงรู้สึกว่าแบบไม่อยากให้ใครมาพูดอะไรไปกระทบหรือทำร้ายจิตใจน้องแต่พูดทุกอย่างบนเหตุและบนผลของสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆที่หนิงการที่เราออกมาพูดหรือว่าโพสอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับพี่ลูกเขยเขาเปลี่ยนไปสำหรับหนิงไม่ได้รู้สึกว่าหนิงเป็นห่วงเขาหรือรู้สึกแย่กับเขาคือกลับรู้สึกว่าเป็นห่วงมากขึ้นอีกแต่เราก็คงทำได้แค่นี้ที่เหลือก็รอพี่เขาแล้วก็วันที่พี่เขากลับมาหนิงเชื่อว่าหนิงว่าทุกคนแหละทุกคนในโลกใบนี้ผิดพลาดกันได้หมดอ่ะหนิงถามว่าตัวเราเองอ่ะที่เรากำลังนั่งพูดเราไม่เคยพลาดหรอเราก็เคยพลาดถูกป่ะแล้วเมื่อมันพลาดแล้วอ่ะเราก็แค่กลับอ่ะเราก็แค่เดินกลับมาแล้วก็แก้ไขมันแล้วหนิงเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะดีเองแค่นั้นเลยตัวหนิงเองหนิงก็ผิดพลาดในชีวิตเยอะมากก็เดินกลับมาแล้วก็แก้ไขมันอายุแบบอีกไม่กี่ปีก็จะเข้า50แล้วอ่ะอะไรที่เรายังทำให้เราต้องซัพพอร์ตพี่ชายของเราคนนี้ต่อไปก็ต้องรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วความคิดอย่างนี้ทำไมพี่หนิงรู้สึกว่ายังอยากให้โอกาสหรืออยากให้ทุกคนยังให้โอกาสเขาอยู่เพราะว่าตัวหนิงเองหนิงเป็นคนหนึ่งที่ก็ผิดพลาดในชีวิตเยอะมากๆนะหนิงพูดตรงในการดำเนินชีวิตอะไรหลายๆอย่างแล้วหนิงมักจะได้รับโอกาสดีๆอย่างนี้เสมอไม่ว่าจะกับแบบคนรอบข้างพี่ๆนักข่าวแล้วที่สำคัญก็คือประชาชนแค่เรากลับมาเท่านั้นเองแล้วในการกลับมาเนี่ยมันก็จะต้องผ่านบทพิสูจน์อะไรอีกหลายๆอย่างแล้วหนิงเชื่อว่าพอกลับมาได้เนี่ยเรื่องราวของเราในทุกๆมุมอ่ะมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นในการที่แบบเหมือนคล้ายๆถอดบทเรียนอ่ะแค่นั้นเองเลยคือหนิงว่าคนเราทุกคนอ่ะมันอย่าไปซ้ำจนเขาไม่มีทางยืนหรือทางเดินแล้วก็หลังชนฝาเลยอ่ะให้โอกาสแสดงว่าทุกวันนี้คือพี่หนิงได้คุยกับพี่เคล่าสุดก็คือเขาสำนึกในสิ่งที่เขาคือหนิงไม่ได้คุยในดีเทลลึกๆแต่เท่าที่หนิงคุยอะค่ะหนิงรู้ว่าพี่หนิงอะหนิงรู้นิสัยพี่หนิงรู้ว่าเขาว่าสำนึกเขาก็รู้สึกว่าเขาผิดอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ยังการแสดงออกเขาอะเขาแสดงออกไม่เป็นแล้วเขาแสดงออกไม่เป็นจริงๆแล้วยิ่งคนแบบแสดงออกไม่เป็นอะบางครั้งมีพื้นที่ให้เขาได้มีโอกาสยืนบ้างแล้วกลับมาแก้ไขให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะดีเนาะก็แบบเอาใจช่วยจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเลิกคบกันหรือว่าอะไรเพราะวันนึงที่พี่เขามองย้อนกลับมาเขาก็จะรู้ว่าหนิงเป็นห่วงเขาค่ะ